วันนี้จะพาไปพบกับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างคริสตันพาเลซพบไบรตันราคาต่อรองเปิดมาที่เสมอเจ้าบ้านคริสตันพาเลซผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังก็ถือว่าค่อนข้างดูกระเตื้องขึ้นมาพอสมควรเลยเหมือนกันครับแม้ว่าเกมล่าสุดจะเสมอมาก็ตามทีแต่2เกมก่อนหน้านี้พวกเขาก็เก็บมาได้6แต้มเต็มขณะที่ทีมยันไบรตันผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังก็ถือว่าฟอร์มเริ่มที่จะดูกระเตื้องขึ้นมาอยู่บ้างเช่นเดียวกันครับเกมในลีก2นัดหลังเจอกับงานที่ค่อนข้างยากมาทั้ง2นัดแต่พวกเขาก็ยังเก็บมาได้ถึง4แต้มด้วยกันแต่ว่าเกมนี้ไบรตันเองนั้นพวกเขาจะได้บุกมาเจอกับงานที่ค่อนข้างดูหนักพอตัวเลยเหมือนกันครับเพราะเกมนี้จะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่ฟอร์มช่วงหลังก็ค่อนข้างดูกระเตื้องขึ้นมาเช่นเดียวกันและต้องบอกว่าทางด้านทีมเจ้าบ้านคริสตันพาเลซเองนั้นเกมในบ้านโดยภาพรวมของพวกเขานั้นก็ถือว่ามีสถิติที่ค่อนข้างดีในระดับนึงเลยเหมือนกันครับเกมในบ้านฤดูกาลนี้ทั้งหมด7นัดมีหลุดแพ้ไป3เกมให้กับทีมในโซนหัวตารางส่วน4เกมที่เหลือเจอกับทีมที่เกรดบอลใกล้เคียงกันนั้นพวกเขาไม่แพ้ใครมาเลยและเป็นการเก็บชัยมาได้ถึง3เกมด้วยกันส่วนทางด้านทีมเยือนเองผลงานในการออกไปเยือนของพวกเขาก็ต้องบอกว่ามีสถิติที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ5เกมหลังในการออกไปเยือนเนี่ยแพ้มาถึง4เกมด้วยกันก็มองว่าเกมนี้เจ้าบ้านคริสตันพาเลซน่าจะเปิดบ้านลุ้นเอา3แต้มได้เกมนี้ควรเลือกเชียร์คริสตันพาเลซจะเหมาะสมกว่าครับทีเด็ดฟันธงวันนี้วางไปเลยปราสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลซผลมานิคาดคริสตันพาเลซเปิดบ้านชนะไบตัน 1-0 และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าแล้วจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน